นี้เหมือนนัดกันมาสักพักแล้วใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนทางญาติพี่ภูผากลับมาจากอเมริกาแล้วเขาก็เหมือนอยากเจอน้องปีใหม่ค่ะทีนี้ได้มีคุยกับเทียบ้างไหมคะพอมีดราม่าไม่ได้คุยเลยค่ะปกติไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องแบบดราม่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะอัปเดตชีวิตกันมากกว่าว่าเป็นยังไงบ้างน้องปีใหม่เข้าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่แอปก็ไปบ้างค่ะค่ะก็มีโอกาสได้เจอกันอยู่เรื่อยๆค่ะเราลงเลยที่แบบทุกคนก็จับกันนะว่าก็รู้สึกว่าจริงๆเราก็ไปกินข้าวกันตามปกติครอบครัวอยู่แล้วอะค่ะก็อาจจะแบบด้วยกระแสข่าวตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็พอเข้าใจได้ค่ะก็ยังไม่ได้คุยกันเหมือนกันนะคะก็ไม่ได้เจอเลยค่ะแต่ว่าได้ดูจากสัมภาษณ์ข่าวล่าสุดก็คิดว่าเขาก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะจริงๆก่อนหน้านี้ไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันเลยหรอไม่ได้คุยเลยค่ะพี่ต้องบอกว่าเรื่องส่วนตัวเราไม่เคยคุยกันอยู่แล้วด้วยแล้วก็มีรู้สึกว่าเราถ้าเกิดว่าเขามีอะไรแล้วเขาอยากจะมาบอกเราเขาก็จะมาบอกเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในระยะหลายเดือนที่ผ่านมาเขาไม่ได้มีมาปรึกษาเลยแบบทางร้านเขาบอกเขาเรื่องอะไรไม่ได้คุยเลยค่ะเรื่องส่วนตัวไม่ได้คุยเลยอันนี้มูลค่าเท่าไหร่คะโอ้โหเป็นหลักร้อยล้านขึ้นค่ะก็รู้สึกว่าวันนี้แบบว่าทุกคนใช่วันนี้ดูแพงค่ะไม่ใช่แค่แพงเดียวก็เก่งเหมือนกันค่ะนานๆจะได้ใส่เครื่องเพชรราคาขนาดนี้ค่ะหนักคอไหมคะไม่หนักเลยอยากใส่กลับบ้านน่าจะนอนหลับพอดีนะคะเดี๋ยวกลับบ้านไปเลยน้องมินน้องสุดไหมยังไม่ไหวค่ะโอ้เล็งไว้มางานนี้ได้เล็งไว้หลายอย่างเลยค่ะไม่ใช่งานแต่งเป็นของขวัญให้ตัวเองเลยค่ะพี่ผาค่ะบอกพี่ผาหน่อยพี่ผาค่ะสักชุดนะคะไปเลยจ้าฝากเพื่อนค่ะก็ฝากนะคะเครื่องเพชรสวยๆแบบนี้นะคะคอลเลกชันนี้ก็น่ารักใส่ได้ในชีวิตประจำวันมากมายจะเป็นตัวแมลงนี้ทำเป็นแฮนด์เมดเป็นอะไรก็ได้เป็นสร้อยคอตังหูแหวนเครื่องประดับได้หมดทุกอย่างเลยนะคะก็มาเลือกกันนะคะใช่ค่ะก็พร้อมกลิ่นหอมพร้อมกับของสวยๆงามๆคู่กันก็ยิ่งเหมาะมากเลยนะคะก็ต้องมาดูกันที่ Beauty Jam ค่ะล่าสุดเห็นไปญี่ปุ่นมาใช่ค่ะอะไรยังไงเป็นทริปของทางมหาลัยค่ะก็ไปกับทางจุฬาค่ะไปดูเป็นฟิลทริปก่อนจบปริญญาโทค่ะเป็นไงบ้างคะก็ไปศึกษาดูงานหลายที่มากเลยรูปอาจจะดูเหมือนไปเที่ยวเพราะว่าแบบว่าไปช่วงที่มีซากุระพอดีค่ะก็เลยได้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆก็รู้สึกเหมือนไปเปิดโลกเราในอีกแบบนึงได้ไปดูโรงงานที่ญี่ปุ่นหลังจากที่เป็นโควิดมายาวนานแล้วก็ประเทศเปิดแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นความโชคดีที่ได้ไปดูงานกับทางคณะจุฬาค่ะก็ได้ไปหลายๆแบบหลายๆโรงงานสวยๆแล้วก็ได้ความรู้เยอะๆมากมายกับไปกี่วันไปมันทั้งหมด5วันค่ะตอนนี้เรียนทำวิทยานิพนธ์อยู่ค่ะกำลังรอสอบเล่มจบค่ะก็น่าจะคาดว่ารับปริญญาปลายปีนี้ค่ะถ้าสอบผ่านก็ลุ้นอยู่เหมือนกันเกณฑ์นิยมเลยไหมครับสาธุก็พอโทรมันหนักหนายังไงบ้างหนักค่ะมินก็รู้สึกว่าหนักกว่าปริญญาตรีแต่ก็โชคดีที่แบบเนี่ยได้คณะอาจารย์ที่น่ารักค่ะก็รู้สึกว่าได้ความรู้แบบเยอะมากอาจารย์ก็ชวนตอบปริญญาเอกด้วยค่ะแต่มันมีแนวโน้มหรือมีลุ้นที่จะเกณฑ์นิยมไหมจริงๆก็รอลุ้นสอบเล่มอยู่อะค่ะก็ยังไม่แน่ใจเตรียมต่อยอดอะไรยังไงบ้างก็ต่อยอดทางด้านธุรกิจละค่ะก็เรียนเกี่ยวกับด้านนี้อยู่แล้วค่ะก็ได้นำปรับมาใช้หลายอย่างเพราะว่าต้องบอกเลยว่านวัตกรรมอย่างนี้มันเปิดโลกอะไรไปกว้างไกลไม่ว่าจะเป็น AI หรือว่า Metaverse ต่างๆอะไรเงี้ยก็ได้เรียนรู้เหมือนอัปเดตเทรนด์ที่ห่างหายไปนานนะคะค่ะไปทานข้าวกับพี่ผู้ฝากกับครอบครัวมาใช่ค่ะก็พอดีว่าญาติของทางพี่ผู้ผากลับมาจากทางอเมริกาพอดีค่ะก็เลยเป็นโอกาสได้ไปทานข้าวค่ะอันนี้พี่แอฟไปด้วยพี่แอฟไปด้วยค่ะก็เป็นญาติที่พี่แอฟก็รู้จักคุ้นเคยอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีดราม่านิดนึงเหมือนกับคอมเมนต์พี่แอฟก็แบบเขาเลิกการเปิดตัวเลยอ๋อจริงๆทริปนี้เหมือนนัดกันมาสักพักแล้วใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนทางญาติพี่ภูผากลับมาจากอเมริกาแล้วเขาก็เหมือนอยากเจอน้องปีใหม่ค่ะจริงๆได้มีคุยกับพี่แอฟบ้างไหมคะว่ามีดราม่าไม่ได้คุยเลยค่ะปกติ
กันเรื่องแบบดราม่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะอัปเดตชีวิตกันมากกว่าว่าเป็นยังไงบ้างน้องปีใหม่เข้าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่แอปก็ไปบ้านค่ะค่ะก็มีโอกาสได้เจอกันอยู่เรื่อยๆค่ะเราเนี่ยแบบคนก็จับกันแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆเราก็ไปกินข้าวกันตามปกติครอบครัวอยู่แล้วค่ะก็อาจจะแบบด้วยกระแสข่าวตอนนี้อะไรเงี้ยก็พอเข้าใจได้ค่ะอย่างกับทางแม่ป่ะคะให้กำลังใจยังไงกับเขาบ้างก็ยังไม่ได้คุยกันเหมือนกันนะคะก็ไม่ได้เจอเลยค่ะแต่ว่าได้ดูจากสัมภาษณ์ข่าวล่าสุดก็คิดว่าเขาก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะจริงๆตอนนี้มีโอกาสได้คุยกันไหมไม่ได้คุยเลยค่ะพี่ต้องบอกว่าเรื่องส่วนตัวมันเราไม่เคยคุยกันอยู่แล้วด้วยแล้วก็มีรู้สึกว่าเราถ้าเกิดว่าเขามีอะไรแล้วเขาอยากจะมาบอกเราเขาก็จะมาบอกเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในระยะหลายเดือนที่ผ่านมาเขาไม่ได้มีมาปรึกษาเลยแบบร้านขนมเขาเลิกเลยไม่ได้คุยเลยค่ะเรื่องส่วนตัวไม่ได้คุยเลยแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วเราก็เป็นคนที่แบบเป็นใจด้วยก่อนหน้านี้จริงๆต้องบอกว่าระหว่างที่ทั้งสองคบกันมินไม่เคยได้อัปเดตเรื่องราวความรักอะไรเลยอะค่ะต้องบอกว่ามันเหมือนถ้าเกิดเขาสบายใจอยากจะเล่าเราก็พร้อมรับฟังแต่ว่าที่ผ่านมาเหมือนเราไม่ใช่ใช่ตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ถามใช่ไหมพอไม่ถามเลยค่ะเรื่องส่วนตัวมินค่อนข้างที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ respect ในเหตุผลต่างๆของทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วค่ะแต่เท่าที่ฟังแบ็คดูเหมือนเขาบอกว่าเขาจับกันได้ดีจริงๆบรรยากาศในครอบครัวตอนนั้นนั่นเป็นยังไงบ้างนะคะจริงๆถ้าที่มินอยู่อ่ะก็ไม่ได้มีใครพูดถึงเรื่องนี้จริงๆนะคะด้วยความที่ทุกคนโตเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วด้วยอะค่ะมินว่าทุกคนคงเคารพการตัดสินใจของกันและกันค่ะความสัมพันธ์ระหว่างแบ็คกับมินยังก็ยังเหมือนเดิมค่ะไม่เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับมินอยู่แล้วค่ะมินคะการที่มินเป็นคนกลางระหว่างครอบครัวของแฟนกับพี่แมทอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันใช้ชีวิตยังไงมันลำบากไหมคะลำบากใจไหมต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่มินอยู่กับครอบครัวเนี้ยมานานต้องบอกว่าดูเหมือนจะทำให้เราต้องทำตัวยังไงอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราไม่เคยคุยเรื่องส่วนตัวของกันและกันเลยมินก็ไม่เคยคุยเรื่องของมินกับใครถ้ามินรู้สึกว่ามินคอมฟอร์ตมินจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่มากกว่าดังนั้นมินก็เลยว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าจะทำตัวลำบากเพราะว่าในส่วนของความเป็นเพื่อนนะคะมินก็ปกติอยู่แล้วค่ะแต่กับแก๊งมันมีได้คุยกันบ้างไหมคะในกลุ่มไลน์หรือในอะไรอย่างเงี้ยในกลุ่มไลน์ไม่ได้คุยแต่ว่าแบบก็จะมีเจอกันปกติตามงานหรือว่าเจอล่าสุดก็จะเป็นพี่มิวพี่เต้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าก็ได้มีพูดคุยคือเหมือนเราก็อัปเดตชีวิตของแต่ละคนถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่าอยากจะอะไรเราก็ยินดีที่จะรับฟังแต่ว่าถ้าเกิดว่ามินก็ค่อนข้างที่จะแบบให้เกียรติเขาด้วยว่าเถอะใครยังไม่อยากเราเขาอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้ค่ะจริงๆแมทเหมือนแยกตัวมาหรือเปล่าไม่นะคะไม่นะมินว่าถ้าเกิดมีนัดกินข้าวอะไรเงี้ยก็ไปกันได้ปกติจริงจริงก็จริงจริงก็เป็นห่วงแหละค่ะเพราะมินรู้สึกว่าด้วยความที่เราอยู่ตรงนี้เราก็เป็นห่วงแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเอ้ยตอนนี้เขาโอเคสภาพจิตใจเขาดีแล้วอะไรเงี้ยมินก็โอเคค่ะก็มินเองลำบากใจไหมคะที่แบบจะต้องมาตอบคำถามแบบแรงในเรื่องดราม่าของคนอื่นอะไรเงี้ยเพราะเป็นคนสบประจำบ้านอยู่แล้วแต่ก็ตอบเท่าที่ตัวเองทราบอะค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ